สวัสดีค่ะวันนี้พามาทำบุญอีกแล้วปิดทองฝั่งนู้นในมิติใหม่กันเนาะมาวัดดอนกระพี้อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะคะเด็ดร้อนมากเลยโอเคเดี๋ยวหมุนกล้องให้ดูเนาะก่อนนะนี่ก่อนเหมือนกันได้ดอกไม้ไปแล้วเนี่ยเราไม่ปิดทองเชิญนะกลับเองมาเป็นจ่าภาพดอกหมาทูบแขกทองนี่จากพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมมาจากวัดใหม่ปิดเราเองก็มาปิดทองกันก่อนเราเองมาเป็นจ่าภาพได้ราคาแล้ววันนี้เรามาตั้งสัมภาระมีเงินที่จะมีเราก็จัดระเบียบเรียบร้อยแล้วเขียนอันนี้เขียนชื่อแล้วเดี๋ยวก็ไปหย่อนใต้ลูกนิมิตลูกแรกเหมือนเดิมนะคะนี่ก็แผ่นทองพวงเงินพวงทองดอกไม้ทูบเทียนครบนั่นยังร้อยเข็มก็ได้อยู่เลยค่ะร้อยแล้วไม่มีเข็มก็เป็นไรพันเอาพวงทองสองพวงเดี๋ยวได้เทพเจ้าเราจะเจริญรุ่งเรืองตัวไว้เออนี่คนก็จะร่วมกันไปเองนะตั้งบอกกันยังเนี่ยเขาเรียกก่อนพระเทพคณิตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จจะเดินเข้าไปที่หมดแล้วค่ะเข้ามาได้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราแบ่งทองลูกแรกกันเนาะที่เจอจะถามก่อนนะครับเราจะเป็นหลวงพ่อแล้วก็ต้องมือนะครับพนมมือรับทานจากหลวงพ่อปราบคุณน้ำมนต์ให้ขับสิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวเรานะครับกับข้าพเจ้าไตรข้าพเจ้าไตรข้าพเจ้าไตรหมดพระนามมีแต่คนใจรักใจบุญมาแล้วนะเราจะต้องใส่มาทั้งประมูลไม่ต้องกลัวหรอกครับนี่จ้าเอาเพราะคุณลงของมือของคุณใจที่ดีดีรักมาไม่ได้กลับไม่ได้ให้เดียวสายเลยนั่นลงนี่ขนาดมากลางวันแล้วนะคนก็ยังเยอะและกลางคืนนี้คนคงจะเยอะมากมายเลยค่ะอันนี้ดูที่นี่ลูกมีถึง17ลูกด้วยกันนะโบสถ์สีขาวสวยๆอ่ะสวยมากเลยนี่ดอกก็ดอกชะตาก็มีนะต้องลงไปนอนเพื่อเป็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาลุงและพระป่าตอนนี้จะพาครับเอามะม่วงน้ำปลาหวานก็ไม่มีอ้าวแพะแย่งขวดนมไปแล้วนั่นก็โซนเสียงโชคเสียงทายกันไปค่ะปลาเป้าปลาปูยิงปืนอะไรก็ว่ากันไปป๊อปคอร์นไทยขนมผลไม้ร้านรองเท้านะคะกินแต่นี่เรามาถึงเช้านะเรามาถึง10โมงเช้าร้านยังเปิดไม่ครบค่ะใครชอบข้าวหลามก็มีเนาะทั้งข้าวขาวข้าวดำเลยร้านของเล่นก็มีปลาปลาใบเมียข้าวเกียบขนมป๊อปคอร์นอีกแล้วทอดกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีไอ้เนี่ยมันทอดถั่วต้มกาลาอิ่มร้อนน่าจะเป็นโรงทานนะโรงทานใช่โอ้โหถ้าหอยทอดเตรียมมาแล้วเอาน้ำมันลงแล้วน่าจะเริ่มทอดแล้วเกาลัดอะไรก็มีนี่ร้านอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไม่แน่ใจ
หวานก็มีนะโรตีสายไหมก็มีจ้ะของกินก็เยอะเช่นเคยนะคะนี่ขนาดว่าร้านยังเปิดไม่ครบเลยจะมาบวชปักท่านมาบวชปักกันครับมาลองหน้าเป็นเจ๊งคงหาเดอะแก๊งไม่เจอค่ะไม่รู้ว่าไปแวะซื้อของที่ไหนนะก็เลยมานั่งรอที่รถร้อนมานั่งรอเย็นๆดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปไหนต่อไปดีเนาะไป